สวัสดีครับทุกท่านพบกับผมอีกแล้วนะครับอาจารย์รัตน์นะครับวันนี้จะพาทุกท่านไปตะลุยแหลมกระทิงภูเก็ตนะครับหลายคนก็ยังไม่รู้ว่าไปเส้นทางไหนได้บ้างนะครับเส้นทางที่เราจะนำเสนอในวันนี้นะครับคือเส้นทางที่ผมนำรถที่ขับเคลื่อน4ล้อได้นะครับขับเข้าไปจนถึงจุดหนึ่งแล้วก็เดินไปอีกไม่กี่นาทีก็ถึงตัวแหลมกระทิงแล้วโดยใช้เส้นทางจุดชมวิว3หาดนะครับผ่านเส้นทางที่ไปหาดนุ้ยผ่านผาหินดำนะครับแล้วก็ถึงบริเวณที่เราจะจอดรถแล้วก็เดินไปอีกประมาณสัก10นาทีเราก็จะถึงจุดสูงสุดของแหลมกระทิงแล้วครับเส้นทางนี้นะครับนี่คือจอดรถเสร็จแล้วเราก็เดินฮะเราจะเห็นถ้าเรามองไปทางซ้ายมือนะครับก็คือบริเวณที่จะเป็นแหลมนะครับนั่นก็คือจุดสูงสุดของแหลมกระทิงละเดินผ่านป่าไผ่มานิดนึงนะครับโดยสังเกตว่ามันจะมีต้นมะม่วงหิมพานต์อยู่ต้นหนึ่งนะครับดูในคลิปเอานะครับเส้นทางก็เดินง่ายครับเส้นทางนี้เดินไม่เหนื่อยนะครับในภาพนะครับก็จะเห็นเป็นต้นมะม่วงหิมพานต์นะครับตรงนี้เนี่ยจะมีทางแยกอยู่2แยกก็คือซ้ายกับขวามือนะครับให้เราเลี้ยวไปทางขวามือครับนะตรงนี้คือบริเวณแยกนะครับพอเราเลี้ยวขวาปุ๊บเราก็จะเห็นเป็นช่องนะฮะนะครับเราเดินตรงไปเรื่อยนี่ฮะเราก็จะเห็นไม้ที่เขาปักเป็นหลักเอาไว้นะครับก็แสดงว่าท่านมาถูกทางแล้วล่ะเดินไปอีกนิดนึงก็จะถึงจุดสูงสุดของแหลมกระทิงแล้วครับผมแนะนำนะครับควรจะออกเดินตั้งแต่บ่ายสามโมงครึ่งหรือบ่ายสี่เป็นอย่างช้าที่สุดนะครับเราก็จะมีจุดสังเกตอยู่ครับก็จะมีถ้าเรามองตรงไปข้างหน้าก็จะมีเนินหินอยู่นะครับเนี่ยครับตรงนี้แหละครับผ่านหิน2ก้อนนี้ไปนะครับผมก็จะแวะดูจุดนี้ก่อนเราก็จะเห็นปลายแหลมกระทิงนะฮะด้านล่างสุดนู้นอยู่ข้างล่างเลยตอนนี้เราอยู่บนยอดนะครับสำหรับท่านที่มาเดินนะครับผมแนะนำควรจะสวมใส่รองเท้าที่เหมาะในการเดินป่านะครับคือให้มีพื้นที่เกาะพื้นดินนะครับไม่ทำให้ลื่นแนะนำเป็นอย่างยิ่งถ้าได้เป็นประเภทหุ้มข้อก็จะดีมากและถ้ามีตัวช่วยอย่างหนึ่งก็คือไม้เท้านะครับเป็นไม้สำหรับเดินป่านะครับมันจะช่วยค้ำยันตรงนี้เราถึงจุดสูงสุดของแหลมกระทิงแล้วฮะอันนี้คือผมถ่ายย้อนไปด้านหลังนะครับหลังจากที่เราถึงจุดสูงสุดของแหลมกระทิงแล้วนะครับคราวนี้มันก็คือจะเป็นการเดินค่อยๆไต่ระดับลงไปที่ปลายแหลมนะครับซึ่งตรงนี้ก็ต้องใช้ความระมัดระวังนิดนึงนะครับอีกอย่างหนึ่งที่ควรจะต้องคำนึงนะครับหรือว่าควรจะต้องพกพาไปก็คือพวกน้ำดื่มนะครับหรือว่าเกลือแร่นะครับเพราะว่าในช่วงที่อากาศร้อนบ่ายสามครึ่งบ่ายสี่เนี่ยถือว่ายังมีแดดที่แรงพอสมควรนะครับแล้วก็เราก็ใช้แรงมากในการเดินนะครับเพราะฉะนั้น อาการขาดน้ำอาการกระหายน้ำนะฮะจึงเห็นควรเป็นอย่างยิ่งที่ต้องพกพาน้ำติดตัวไปด้วยนะครับนี่ผมถ่ายมองย้อนขึ้นไปนะฮะให้เห็นระดับความสูงว่าที่เราเดินลงมานี่เราเดินลงมาระดับไหนแล้วนะครับอ
เดี๋ยวผมจะเดินลงไปอีกนิดนึงนะครับวันนี้คงอาจจะไม่เดินไปจนถึงฝั่งแหลมกระทิงที่ปลายแหลมนะฮะด้านนี้ผมพยายามถ่ายย้อนไปทางกังหันลมนะครับแล้วก็จุดชมวิวกังหันลมแล้วก็แหลมมอมเทพนะฮะท่านก็จะเห็นทัศนียภาพจากจุดนี้ได้อย่างชัดเจนนะครับอันนี้ผมก็ถ่ายย้อนขึ้นไปให้ดูระดับความสูงนะครับตอนนี้เรายังไม่ถึงปลายแหลมกระทิงนะครับครับเนื่องด้วยการเตรียมตัวในวันนี้ก็ไม่สมบูรณ์เท่าไหร่นักนะครับเดี๋ยวมีโอกาสผมจะกลับมาแก้มือนะครับแล้วก็ทำคลิปให้อย่างละเอียดอีกทีหนึ่งนะครับสำหรับคลิปนี้ก็คงพอจะเป็นที่ให้ดูได้คร่าวๆว่าเข้ามาจากเส้นทางไหนนะครับคนจะต้องเตรียมอะไรช่วงเวลาไหนที่เหมาะสมที่สุดนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณทุกคนมากครับ